ที่หนุ่มคนนี้นะคะคุณณเดชน์คุกิมิยะที่ว่าหลังจากหลังๆมาเนี่ยเริ่มเปิดตัวแล้วนะคะว่าคบหาดูใจกับน้องยาย่าแล้วก็มีโมเมนต์หวานๆมาเรื่อยๆล่าสุดเมื่อวานนี้ณเดชน์ก็ไปออกงานนะคะตรุษจีนขึ้นสลิงสูงกว่า40เมตรด้วยนะคะก็เลยได้ถือโอกาสถามถึงโมเมนต์หวานๆที่ได้เห็นกันว่าควงคู่กันไปไหว้พระที่อยุธยาแล้วก็มีปั่นจักรยานซ้อนท้ายกันด้วยณเดชน์เองก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปอยุธยานะคะตอนปั่นจักรยานก็คนละคันนั่นแหละแต่เผอิญคันของน้องยาย่าเนี่ยยางแตกก็เลยต้องมาซ้อนท้ายแบบที่เห็นซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าหลังๆก็พอมีเวลาว่างก็พร้อมก็ไปเลยนะคะก็ด้วยอายุที่โตขึ้นด้วยแล้วก็เปลี่ยนความคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเลือกไปเที่ยวที่เมืองไทยไม่ต้องสนใจว่าคนจะเยอะคนจะน้อยหรือยังไงไปได้ไม่เป็นไรนะคะก็มีความสุขกันดีแล้วก็จักรยานอ่ะยางแตกจริงๆนะครับแล้วก็เลยต้องอาศัยว่าต้องนั่งไปด้วยกันก็เลยเป็นทำให้ทุกคนเห็นว่าเป็นภาพที่ซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยผมมาไม่ได้วางแผนแต่ไม่รู้คนแถวนั้นเขาวางแผนหรือเปล่าผมอ่ะอยากจะเที่ยวเมืองไทยในที่ที่คนไทยเอาเที่ยวกันได้เยอะแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างบางอย่างที่ไม่สามารถทำให้เราได้เอนจอยกับสถานที่นั้นแบบเต็มที่แต่เนื่องด้วยว่าเราก็โตขึ้นเราก็จัดแจงระเบียบตัวเองหรือว่าเปลี่ยนระบบความคิดอะไรเงี้ยทำให้เราแบบว่าหันอยากกลับมาที่จะแบบรู้สึกสบายใจที่จะเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลกับคนที่จะเข้ามาหรือคนที่จับตามองอะไรเงี้ยมันนะคะคู่นี้ก็เป็นที่ติดตามของหลายๆคนนะลุ้นกันอยู่ตลอดทุกๆวัน